ครับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพอย่างสูงกับผมนายธนกรชัยกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดยโสธรเขต3พรรคเพื่อไทยวันนี้กับผมมีข้อหาหรือท่านประธาน2เรื่องครับผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนอำเภอเหลิงนกทาจังหวัดยโสธรในการใช้ทางหลวงหมายเลข2116ตอนเทศบาลตำบล3แยกผ่านองค์การบริหารส่วนตำบล3แยกเทศบาลตำบลเหลิงนกทาเทศบาลตำบลสามัคคีเทศบาลตำบลห้องแซงถึงบ้านห้วยค้ออำเภอหนองพอกจังหวัด101ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเป็นถนนที่มีรถบรรทุกหนักขนสินค้าไปจังหวัดมุกดาหารไปประเทศลาวและประเทศเวียดนามจะผ่านถนนสายนี้ประกอบกับมีสถานศึกษาเช่นโรงเรียนเหลิงนกทาโรงเรียนเทศบาลเหลิงนกทาโรงเรียนสมนึกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเหลิงนกทาและมหาเจดีย์ชัยมงคลจังหวัด101และชุมชนมีความหนาแน่นสภาพถนนมีการชำรุดเสียหายจากพายุโพดุลเมื่อปีที่แล้วและในยามค่ำคืนไม่มีไฟฟ้าแสงสว่างและไหลทางคับแคบมากเกิดอุบัติเหตุบ่อยกับพี่น้องประชาชนและลูกหลานบ่อยครั้งก็ผมจึงขอฝากท่านประธานไปถึงท่านถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือแขวงทางหลวงมุกดาหารกระทรวงคมนาคมได้โปรดพิจารณาออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและขยายไหลทางผิวจราจรตลอดแนวถนนทางหลวง2116ด้วยและประชาชนบ้านนางามบ้านส้มผอบ้านนาสแบงบ้านหัวงัวบ้านกำแมดอำเภอกุดชุมฝากกราบขอบพระคุณทางหลวงชนบทจังหวัดยโสธรที่ซ่อมถนนทางให้ประชาชนและขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขยายทางโค้งบ้านหนองสนออำเภอเหลิงนกทาที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2563ด้วยครับกราบขอบพระคุณครับ